สวัสดีครับพี่น้องบางปลาสุขุมทุกคนครับ FC สาวหน่อยเพชรแผ่นครับผมเมื่อนี้ครับพาผมมาทำการแสดงนะครับผมอยู่นะครับผมปากข้างบาดเก่านะครับผมสังเกตเมื่อกี้ดีครับพี่น้องแต่มันมาตาอามาตะนะครับผมเป็นสีสังเกตดวงสายเมื่อจะไต่ทางดวนนะครับพี่น้องพบกับพ่อโจงหญิงคือเก่าครับผมไอ้หนุ่มมาโก้นะฮะและประกันนะครับผมควบมวลระดับโลกครับพี่น้องเมื่อนี้กองทัพทีมงานสาวหน่อยเพียงแพร่ครับได้เคลื่อนทัพมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมลานกระเป๋าอาหารเอาอาหารนะครับพี่น้องเคลื่อนทัพมาอย่างที่เรียบร้อยนะครับผม8ชั่วโมง9ชั่วโมงเต็มนะครับในการเดินทางท่านทีมงานของเฮาครับเดินทางมาปลอดภัยบัดสุขันนะครับพี่น้องเดินทางมาถึงอย่างปลอดภัยหมดทุกคันนะครับเพราะว่าจะเป็นรถป้ากงป้าโก้ครับกระบะฮอดแล้วครับรถคุณพ่อเทวดลก็มาถึงแล้วนะครับผมรถบัส4คันมาถึงหมดทั้ง4คันแล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องสวัสดีครับป้า8ชั่วโมงเต็ม8ชั่วโมงเต็มหมายถึงว่าในการเดินทางจะว่าถอบ่พ่อว่า8ป่ะตั้งแต่ 5:00 น.จนฮอด 1:00 นจะทอดเท่าไรก่อนมงหนึ่งสองโอ้สิบเป็นสิบตัวเนี่ยสิบกว่าชั่วโมงอ๋อไอ้รถบัสกันเบย์แลนเร็วนะครับพี่น้องรถบัสเบย์แลนเร็วถนนเลยล่ะถนนบดีฝนตกครับคือเนี่ยถนนครับจากเลยมหาบ้านเซนท่านเดียครับจากเลยห่วยจากจังหวัดเลยมันก็หอดเกือบหอดปากทางขอพูดกระดึงเนาะโอ้เห็นถนนตลอดครับอ๋อย้อนกลับมาทางขอนแก่นบ่ครับก็คือจุ้มแพ้ไงอ๋อเขาชุ่มแพ้แม่นครับก็คือมาชุ่มแพ้มาเหลียวชุ่มแพ้แล้วมาภูเขียวโอ้ครับเขาชุ่มแพ้ภูเขียวเป็นภูเขียวถนนกับบดีมันเป็นคืนไหมโอ้เดินยุ่งสิไหมครับครับครับจนหอดหัวจนหอดเกือบแม่นหอดชัยภูมิถนนบ่อไรถนนมันแถมจากชัยภูมิมาสีคิวกับบ่อไรแถมฝนตกครับผมแล้วก็แถวนั้นหูดีว่าเป็นรถอ้อยแลนแม่รถอ้อยไม่แลนไรมานี่น้ำอ้อยมันลงฝนลงมาทุกวันตลาดสุดๆนะครับเป็นเด็กกันแลนแลนได้ความเร็วอยู่45ถึง50ครับคือฝนตกพอแม่นครับพี่น้อง10กว่าชั่วโมงครับแลนประมาณ600กิโลครับ11 600กิโลตอนผมมาทางผิดได้พอบางภูเขาเนี่ยนาที่ล่ะมาทางภูเขาลัดยาวๆๆมาก็600กิโลคือกันเพชรบุญแม่นผมขับไปจับบุญปัดโถลุ่มซักแม่นครับโอ้โหผู้เรือแม่นครับผู้หลวงกระเดมามั่งกระพุ่งแล้วก็มาขับผู้เขาแม่นครับเซนีใกล้ที่สุดแต่ว่าหอดซ่าหอดซ่าแต่บ้านรถหน่อยมันไหนอยู่ดูกิโลแล้วมันใกล้ที่สุดใช่ไหมแม่ครับแต่ว่ามันเบิ่งกิโลไกลแต่ว่ามันบอกไกลคือตามเขาคิดได้พี่น้องมันคงมันบ่คือบ่ถามป๋าก่อนมันบ่ได้แล่น80 90เด้มันแล่นอยู่ประมาณ40 50คือจังรถบัสนี่แหละครับเอ้ยรถคงจังซี่ละถ้าคงมั้ยครับพี่ลมซักแล้วก็จบแม่นครับแล้วก็มันยากจากด้านใต้ลมซักกับผู้เรือแม่นครับมันคงคงไปแล้วสิเด้อันนี้ได้เด้อมันคงแบบคงอันตรายแล้วก็มันบ่ว่ามี 3-4 คงมันดับได้มัน60จะ10คงยังมีคนมาอีกตัวนี้เอ้าถือว่ารถหน่อยถือว่าประสบการณ์แม่นครับผมอยากมากลางวันเนาะโอ้กันมากลางวันบิ้วสิเลยมากลางวันนี่งามตัวผมเขากลางคืนแม่นผมกลางคืนบ่แม่นครับผมเอาบ่แม่นเล่มล่ําแล้วบ่ครับล่ําแล้วบ่ไว้ดอกครับพักอยู่ประมาณอันนี้ก็ออกมาช่วงจังได้จังม่วง 5:00 แวะกินข้าวค่ําพอดีก็นึกว่ามันสิเป็นทางตรงทางหยังเนาะฝนตกฝนลิ้นๆพร้อมครับอันตรายครับช่วงแรงคนทดนี่ไม่ได้อย่ามันลื่นครับพี่น้องนี่ครับอย่าค่อยๆมากครับคลานมากออดีเด็ดแลนด์40 45มั้ยบ่เคยโอ้ยรถระยะทาง600กิโลเบิดปานก็บ่เกิน10ชั่วโมงหรือว่า8ชั่วโมงมาแลนด์ได้ก็ช่วงจางไงครับสีคิวมากพอเขาตั้งระดับสีคิวมาแล้วมันก็จวนได้พี่น้องแม่นๆๆครับ
มันมาหลายเส้นทางครับพี่น้องมันมีหลายเส้นทางครับพี่น้องนั่งสิริแล้วแต่รอบมองได้ไกลเราก็บอกให้ไปบางคนก็แลนครนายกครับบาจีนแน่ตอนแรกมันบอกผมเขาพุ่นเดชไทยอย่างว่าไทยตาซึ้งเศร้ามากไทยเจริญเนี่ยเนาะพ่อแม่นบ่นครไทยมาเสียผมเขานครไทยผมก็เลยปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่ครับประสบการณ์บ่เป็นหยังรถน้อยบันไดอยู่ดอกลูกนั่นครับผมนั่นไดอยู่รถน้อยแต่ว่ารถบัสนี่แต่ว่าผมคิดนั่งรถบัสอยู่ครับเที่ยงกับบ่ฮอดครับผมคิดนั่งรถบัสอยู่โอ้เป็นจังได๋เนาะพอดีแหละน้ำมันเปิ้ดน้ำมันมันนี่ตั้งนู้นนี่ 3,000 จากเมืองเลยมันนี่ 3,000 รถไอ้ฟุกเบิ่งรถน้อยแม่นครับรถน้อยแล้วรถบ่ขึ้นเบิ่งเอาว่ารถใหญ่ๆครับรถใหญ่ๆครับพี่น้องครับบ่แล้วได้มากินมาม่าแม่นครับต้มยำมาหมักติบ่นี่แหละครับพี่น้องครับผมเอาไปยังพ่อบ้านมะแรงเฮ็ดจังได๋สิมีไฟเอาไปยังพ่อจอดหลังไว้สิเอาบ่ได้ครับสำหรับจังไว้สิอย่างเดียวมันแคบบ่แคบครับยัดจมโอ้เพิ่นปรับใหม่เนาะครับน่ะแม่นโอ้นี่ก็เบิ่งว่าสิเกิดปัญหาจังบ่รถควันปล่อยเฮาขอแต่ว่ารถบัสนี่ยาถอยาเข้าไปแป๊บครับนี่แล้วบ่ได้คุยแล้วบ่ได้บ่ครับหมอเขา5แอมเขาไม่ให้อ๋อมา5แอมเอารถจะก็ใช้ไฟธรรมดามั้ยไม่ให้ใช่มั้ยครับก็ดูว่าพยายามเอาไฟห่อมาดีๆได้จังสายไฟจังซี่แต่ว่ามันต้องมีไฟตั้งนี่แล้วนี่ขอตอบเขาแม่นไฟร้านอาหารเขาก็มีแต่ว่ามันสิได้ฮอดแค่จบงานเท่านั้นแหละครับบ่เป็นหยังเป็นยังไงแล้วเราจะเดินทางต่อนี้อยู่ไกลมั้ยครับการจะบ่ไกลบ่ไกลไม่ไกลใช่มั้ยครับเฮาไปทางใดทางอมตะศิลาชาแม่นชลบุรีนี่ล่ะประมาณจักรู้ครับประมาณหัวพ่อว่าท่านได้เบิ่งว่าเลยหัวสนามบินนี่เนาะครับแม่นหัวสนามยังสนามบินตลาดหัวสนามบินโอ้บ่น่าเกิดบ่เกิน50ดอกผมว่าหลายกว่านั้นเด้อหลายกว่านั้นบ่ครับมันว่า60หรือประมาณนี้ล่ะโอ้โหลงก็เจ๋ว60กว่าถึง70แล้วมื้อต่อไปนี่นะครับกินซ่ากินซ่ามังเก่าเฮามังหากินมังหาอยู่หากินตัวอย่างนักแต่มังนอนนี่แหละมันจะไต่ทางด่วนเนาะมันจะไต่สะพานห้ามการกินก็สมบูรณ์ครับนั่นก็สมบูรณ์ตัวหากระตังมีไหมกับข้าวแซ่บกับข้าวแซ่บด้วยกับข้าวแซ่บวันนี้นะครับผมตามพี่จริงแล้วนะฮะผมอันนี้ช่องใหญ่บ่แม่นครับโอ้ปากนี้เด้ครับปากช่องปากโกนะครับพี่น้องครับช่องปากโกออนทัวตามพี่จริงแล้วนะครับพี่น้องมื้อนี้นะครับผมจะบ่ได้นะฮะถ่ายคลิปพี่น้องเบิ่งแต่ว่าผมมีสถานการณ์แล้วรถแอดมินทํามากเลยดิถ่ายนะครับบรรยากาศนะครับกองทัพของทีมงานสาราพิพันธ์แพ่งยกทัพมาถึงชลบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจากใจปากโกครับพี่น้องครับระยะทาง600กว่ากิโลครับเดินทางมาประมาณ10กว่าชั่วโมงครับพี่น้องทางเป็นคลื่นฝนแถมฝนตกอีกต่างหากนะครับผมเอาจังได๋นะครับผมก็ถือว่านะครับผมค่อยไปมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับทีมงานเสียวหน่อยแพ้ๆเขานะครับเดินทางมาหอดจุดท่ามการแสดงโดยปลอดภัยนะครับผมนะครับผมจังได๋กับฝากติดตามครับมีปัญหาอะไรนะครับพี่น้องตัวนี้การทีมงานสาวน้อยแพ้นะครับสิได้ทําการตั้งเวทีปรับการปรับเครื่องปรับสถานที่ก็ล่ะสวัสดีครับปรับเครื่องปรับสถานที่นะครับผมเสร็จแล้วก็สิการตั้งเวทีนะครับผมอ่ะนะครับผมจะได้บ่ว่าอะไรฮะครับพี่น้องครับผมการแสดงกันเลยบ่ยังบ่เข้าสู่การแสดงครับโอเคครับพี่น้องครับผม